วัสดีครับทุกคนวันนี้เพี้ยนจะมารีวิวนะครับกับโต๊ะนะครับแบบพับได้นะครับตัวนี้เพี้ยนซื้อมาในราคา 2,595 บาทนะครับแต่เขาลดราคาเหลือ899นะครับพูดง่ายๆก็คือตัวนี้ 2,600 นะครับแต่เพี้ยนซื้อมาในราคา900บาทนะครับซื้อมาที่โรบินสันนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอย่างแรกก็คือว่าตัวนี้มันเป็นแบบพับได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้นะครับก็คือเนี่ยเข้ารถได้นะครับผมพี่อันซีวิกได้เพราะว่าถ้าเกิดมันกางเต็มที่เนี่ยแล้วแบบพับไม่ได้นะครับพวกรถเก่งเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้มันต้องใช้รถกระบะดังนั้นนะครับสำหรับคนที่มีรถเก่งนะครับมันจะเหมาะกับคุณมากเลยโอเคเดี๋ยวพี่อันเราเปิดให้ดูนะครับว่าให้ลักษณะข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะพี่อันถือว่าเฮ้ยพี่อันซื้อมาในค่าที่คุ้มค่ามากนะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับประโยชน์ที่มันได้นะครับอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนพื้นผิวเนี่ยนี่ความหนาของมันนะครับแล้วพื้นผิวก็เป็นแบบพื้นผิวแบบเนี่ยครับแบบเกรดดีนะหนานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้ำหนักไม่เยอะถือเดินไปเดินมาได้นะครับสะดวกมากเลยไม่ได้รู้สึกหนักเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะลองกางให้ดูนะครับว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับเผื่อว่าปึ๊บนะครับข้างในนะครับเป็นชั้นอย่างนี้สะดวกมากเลยเดี๋ยวให้ดูข้างในเนี่ยพอเราเปิดข้างในมาดูนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับกลางมาแล้วจะเป็นนี้เห็นไหมครับใส่ขายเสร็จสับเลยเดี๋ยวพี่ให้ดูความยาวนะความยาวเนี่ยมันขนาดนี้เลยนะนี่แบบเฮ้ยกว้างมากอ่ะเพราะพี่สูง176นะครับก็ลองวัดดูแล้วกันนี่ถ้าเทียบกับคนสูง176นะครับเนี่ยมันถึงขนาดนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเราขนาดนี้นะครับเราถ้าเป็นแบบทั่วไปแบบพับไม่ได้อะเราใส่เข้าไปในพวกซีวิกนะครับหรือรถเก๋งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดไม่ว่าจะเป็นซิตี้อะไรก็ตามมันเข้าไม่ได้แต่พอพับนะครับมันเข้าได้ดังนั้นเนี่ยเหมาะมากนะครับกับการไปปิกนิกนะครับหรือว่าไปขายของนะครับเดี๋ยวเพื่อนให้ดูเรื่องของความสูงครับความสูงก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เดี๋ยวให้ดูด้านนี้วัสดุก็ดีนะครับคือถ้าเกิดของพวกนี้คุณซื้อมาในราคา 2,000 แอปนะครับมันจะได้ของที่ดีเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเหล็กตรงนี้ก็ค่อนข้างหนาแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ตัวนี้ต่อฐานขึ้นมานะครับต่อเป็นฐานขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนจะต่อให้ดูแบบเรียวๆนะครับว่าให้มันต่อไม่ยากนะครับแล้วก็ง่ายมากด้วยนะครับในเวลาการต่อแค่นี้เอาด้านนี้เสียบเข้าไปด้านนี้ก็เสียบด้านนี้เข้าไปมันอาจจะยากนิดนึงครับตอนที่กดเข้าไปโอเคต่อง่ายๆครับไม่นานแค่กลางตรงนี้ออกแล้วก็เสียบเข้าเป็น2ชั้นนะครับ2ตอนเสียบเข้าไปแป๊บเดียวครับไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่เสียบอันนี้ตันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ปึ๊บนะครับนี่กางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไปเที่ยวได้นะครับพอดีพี่อั้นนะครับซื้อมานะครับจะไปเอาลงของไปขายนะครับเนี่ยจะไปเปิดตลาดนั้นนะครับว่าแบบกล้วยเบรกแตกไปขายนะครับก็โอเคนะครับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับแล้วก็เป็นของดีอย่างนึงนะครับก็รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มก็เนี่ยครับเนี่ยหนาคุ้มใช้ได้โอเคครับก็เนี่ยแล้ววางของได้เยอะด้วยอย่างเงี้ยเพี้ยนเอากล้วยเบรกแตกไปขายนะครับถ้าเกิดใครสนใจกล้วยเบรกแตกก็ของพี่อันก็สั่งได้นะเพี้ยนขายแค่35บาทเองนะครับส่งให้ทั่วประเทศแต่ว่าจะมีค่าส่งนิดหน่อยเท่านั้นครับโอเคครับเพี้ยนขอจบการรีวิวคลิปนี้มาเรียนเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเจอโต๊ะอย่างนี้นะครับเหลือที่โรบินสันเพี้ยนก็บอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดคุณได้ไปปิกนิกนะควรจะซื้อนะครับเพราะมันคุ้มมากนะครับในราคา900บาทโอเคครับเพี้ยนขอจบการรีวิวคลิปนี้มาเรียนเท่านี้นะครับและชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะ